อากาศเริ่มเย็นๆหน่อยๆนะเนาะสมหมดแล้วมั้งสุดครับแล้วจะผมบอกได้ยังไงครับจะผมบอกได้ YouTube ดูจาก YouTube ครับเดินทางเข้ามาติดต่อยากไหมครับยังไงบ้างครับได้เดินทางมาที่นี่ได้ครับก็ไม่ยากเท่าไหร่ทำอะไรบ้างครับทำอะไรบ้างนั่งรถเมล์ไม่ใช่ติดต่อสื่อสารมาที่นี่การเดินทางติดต่อเชื่อมโยงเริ่มต้นไอ้เฟซเนี่ยเฟซเมื่อกี้เนี่ยเฟซฮะเมื่อกี้จับคอจับไหล่เมื่อกี้นั่งอยู่เมื่อกี้เนี่ยรู้ได้ครับผมไม่จับคอจับไหล่ยังไม่ได้ถามสักนิดเดียวเลยครับตรงกับโลกเลยไปถึงคล้องฟ้าคล้องไหลเลยเมื่อกี้นี่ใช่ป่ะครับถามว่ารู้สึกเป็นไงผมคว้าไหลเมื่อกี้เนี่ยท่านไม่ได้ถามเลยไม่ได้พูดคำเดียวเลยยังอ่านไม่ออกเลยอะไรถูกสัมผัสตัวแท้ไม่รู้สึกตัวเลยเหรอรู้สึกเจ็บที่นิดตรงนี้ฮะรู้จักนั่นไหมครับอาการหน้ามืดตาลายดีขึ้นมั้งนะธรรมดาลุกแล้วจะหน้ารถเมล์หรืออะไรเงี้ยพอลุกแล้วก็นั่นมานี่ไม่มืดเลยฮะเบาวิวเลยรู้สึกไม่มืดแปลว่าจริงหรอไม่ได้สังเกตเฮ้ยเป็นตัวเองไม่สังเกตได้ไงเออตัวเองไม่สังเกตยังไงใครสังเกตแล้วช่างนะอะไรทำงานบ้านแทนเมียครับเหรอเมียไม่มีครับทำงานในอยู่กับพี่ชายทำงานบ้านแทนอาศัยพี่ชายอยู่บ้านพี่ชายพี่ชายทำธุรกิจครับเป็นช่างอะไรอยู่ที่บ้านทำทุกอย่างทำพวกปรับปลาพวกไฟฟ้าพวกอะไรพวกนี้ครับช่างไฟฟ้ารู้จักกรมแรงงานไหมเนี่ยกรมแรงงานรู้จักไหมรู้จักเขาสอนคนนี้ไม่ใช่สอนเขาให้ใบประกาศชินแบบก็ไม่ใช่เหรอเฮ้ยได้อย่างนี้ยังผมไม่ได้ไปเรียนแต่ผมเรียนช่างทาสีสีอย่างเดียวครับทาสีพวกนี้เนาะไม่เลยงูประปาครับจะเปลี่ยนไปได้ทั้งนั้นเลยโอเคสรุปเลยนะครับนี่มันเต็มกระดาษได้นี่ครับเต็มหน้ากระดาษเนาะครับอยากให้ผมช่วยอะไรก่อนหนึ่งข้อบาลัยหลังเอวสะโพกนะแขนข้อบาลัยหลังเอวสะโพกครับโอเคนะโอเคนะครับโอเคนะครับข้อบาลัยเดี๋ยวเขาเปลี่ยนผมขมวดเรียบร้อยแล้วอยากหายจากอาการที่เคยเป็นครับโอเคนะครับดูซิมันจะหายไหมครับแล้วจะหายไปกี่เปอร์เซ็นต์เนาะรู้เองนะครับรู้เองนะนั่งให้สบายหายใจด้วยเด้อที่นี่ห้ามหยุดหายใจนะครับถ้าหยุดหายใจที่นี่อะไรจะเข้าครับครับอะไรจะเข้าถ้าหยุดหายใจที่กลางอากาศกลางแจ้งอะไรจะเข้าความตายไปต่อที่ไปต่อได้ไหมความตายได้เกิดขึ้นเองอะไรเกิดขึ้นอีกอะไรเกิดความตาย
จบไหมจบจบตายที่นี่จบจบไม่มีทางจบได้เลยโอเคไหมเพราะนั้นจึงห้ามหยุดหายใจที่นี่ถ้าหยุดที่นี่มันไม่จบนะคนตายแต่จบสิคนเป็นมันไม่จบเข้าใจไหมความหมายเข้าใจไหมเข้าใจความหมายไหมเข้าใจนะเข้าใจแน่นะงั้นห้ามหยุดหายใจเอาหายใจไว้ธรรมดาครับผมไปด้วยยิ่งดีมันจะได้ทำตัวสบายหมดถามว่าอะไรขอโทษครับปึ๊บนี่แน่มาเลยกลับขึ้นมานั่งให้สบายหลังหมดไหมไหลหลังพอขยับเองครับไหนใครมาตอบแทนช้าจังยังตึงๆอยู่นะมาครับมีแค่เดียวนะไหลมีไหมไหลนี่เดิมนี่มันจะปวดเดิมเอาเดี๋ยวนี้เอาเดิมไม่จบเดิมเป็นข้อมูลเอาเดี๋ยวนี้นะนิดเดียวนะครับนิดเดียวครับถ้าเป็นหิน10ก้อนเหลือกี่ก้อนเหลือนิดเดียวสัก5ก้อนเหลือ5ก้อนครับเดี๋ยวนะดูซิต่อไปนี้5ก้อนยังเหลือกี่ก้อนเนาะนะต่อไปนี้5ก้อนที่เหลือมันจะเหลืออีกกี่ก้อนเนาะเข้าใจไหมเนี่ยครับเข้าใจนะครับโอเคนี่ไม่สบายนี่ไม่สบายทิ้งตัวเลยโทษครับโทษครับเนี่ยนั่งให้ตรงเนี่ยมือมาทำมาปึ๊บหลังเอวถามว่าหมดเกลี้ยงไหมโยมเจ็บครับอึ๊บ
เป็นไงสบายหรือไหมตอบเองเจ้าตัวต้องตอบเองอ่ะตอบเองอธิบายความรู้สึกมาที่ต้องการเมื่อกี้นี้โอเคไหมโอเคครับอยากหายจากอาการที่เคยเป็นครับครับผมครับที่มันเคยนะครับแต่ประเมินให้ได้ครับตัวเองสัก60-70เฉลี่ย60%คิดว่าน้อยหรือมากพอใจไหมพอใจพอใจเวลาไปหาหมอก็ถามเราอย่างนี้ก่อนใช่ไม่ได้ถามกินยาแล้วครับเคยไปหาหมอไหมฮะกินยานี่มันบรรเทาอาการถามว่าเคยไปหาหมอเคยครับเออเขาพูดตรงนี้หรือเปล่าไม่รู้มั้งไม่ได้พูดอย่างนี้เขาคุยเรากี่นาทีครับต่อวันต่อครั้งไม่ได้พูดเลยเหรอคนไข้เยอะแต่ละลูกหอบเนาะครับจริงๆเราลดปัญหาให้กับเขานะแทนที่คุณพี่จะไปใช้บริการที่หมอโรงพยาบาลครับนะครับครับก็ต้องไปแย่งคนเขาใช้ครับผมว่าลุงหอกเขาบอกได้ใช่ไหมเออใช่นะครับมาถึงแค่นี้หมดไป 60% แล้ววิธีนี้เคยเจอมาก่อนป่ะชีวิตนี้6ปีนะกี่ปีแล้วหนึ่งปีไม่เคยไม่เคยไม่เคยชอบยาว่าเคยไหมไม่เคยพูดซ้ำไม่กินยานะไม่เคยพูดครั้งเดียวก็พอแล้วครับถึงไม่ชอบก็กินมันมามากแล้วล่ะครับใช่ป่ะใช่ไหมฮะเออต่อไปคิดว่าจะกินมันอีกไหมยาไม่กินแล้วก็เห็นได้งี้ของเสียประชาชนไปกินอีกก็ช่วยไม่ได้นะครับแค่นี้ก็มีคำตอบสุดท้ายใช่ไหมล่ะไม่ต้องใช้ปัญญาเลยข้อนี้จริงเอาความรู้สึกตรงของตัวเองเป็นตัวตั้งนี่แหละเป็นจอดเนี่ยความรู้สึกของตัวเองเป็นจอดนี่แหละใช่ไหมทีนี้ก็แก้ปัญหาจอดได้แล้วใช่ไหมไปหาหมอเขาเป็นจอดเราก็เป็นจำเลยเขาต้องไปที่ไหนใช่ป่ะเขามาจอดกันจำเลยคิดเป็นไหมโอเค 60% ดีใจด้วยครับนะครับจบข่าวครับเอาล่ะยินดีด้วยครับปึ๊บอ้าวคุยกันพอสมควรเนาะยกปึ๊บจบข่าวโลกปึ๊บใครต่อมาเลยอย่าเดินชนนะยอมนะเอออย่าเดินชนอย่าเดินชน